ดีครับวันนี้ทีมงานสปอร์ตและใจสงขลาครับเราจะพาไปดูสีสันและบรรยากาศร้านชาบูร้านนี้กันครับเห็นแล้วขนหัวลุกเลยครับชื่อว่าเปลวชาบูบุฟเฟ่ครับดูป้ายสิครับเห็นป้ายแล้วนะครับโอ้โหยังมีที่หน้าร้านก็มีศาลพระภูมิวางอยู่ด้วยนะครับกี่ต้นแล้วครับนี่สี่หลังนะครับวางอยู่สี่หลังนี่ครับเปลวชาบูบุฟเฟ่โอ้โหมาเหนือมาแปลกจริงๆครับเข้าไปถึงก็ยิ่งหนักกันไปอีกครับเจอโรงศพวางอยู่ตรงทางประตูเข้านั่นแหละครับวะโรงศพจริงๆนะครับเนี่ยครับประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ครับเหมือนกับอยู่ในงานศพยังไงอย่างนั้นเลยครับนี่บรรยากาศภายในร้านครับมาแปลกเหนือไม่เหมือนใครนี่หนักกระบี่ครับนี่เป็นบัวหรือว่าเจดีใส่อัฐินะครับข้างๆก็จะมีหม้อสะกดวิญญาณหรือว่าหม้อถ่วงวิญญาณพร้อมกับไอ้น้ำสีขาวลอยขึ้นมาทุกอย่างได้หมดครับก่อนเข้าร้านก็ต้องนี่ครับสแกนไทยชนะอ้าวแม้แต่ดอกไม้จันทร์ก็ยังมีครับพวงหรีดก็มาครับมาเต็มที่เลยครับที่ฝาผนังร้านก็มีน้ำตาเทียนอ้าวนี่ครับโคมไฟก็ยังเป็นโคมไฟรูปนับผีครับสุดๆจริงๆครับพวงหรีดที่มาเป็นพวงๆเลยครับแขวนอยู่ข้างร้านโอ้โหแนวขนหัวลุกกินไปสยองไปเลยครับแบบนี้ครับใครขวัญไม่ดีใครขวัญอ่อนนี่กินไปเหลือไปใครมานั่งอยู่ข้างๆด้วยกันครับนี่บรรยากาศก็มีลูกค้าเข้าไปนั่งนะครับช่วงนี้ก็เบาบางหน่อยครับทางร้านก็มีมาตรการคุมเข้มโควิดนะครับนั่งกันระยะห่างหน่อยครับร้านนี้ครับตั้งอยู่ที่แถวถนนเตาหลวงตรงข้ามกับปากทางเข้าโรงแรมกรีนเบิร์นพาเลทในเมืองสงขลานั่นแหละครับดูสิครับบัวใส่อัฐิเนี่ยมาเต็มเลยครับเป็นหลังๆของจริงนะครับนั่นครับไม่ใช่ของปลอมนะครับของจริงที่ใช้อยู่ตามป่าช้าตามสุสานนั่นแหละครับเปลวเนี่ยก็หมายถึงว่าป่าช้านั่นแหละครับเปลวชาบูบุฟเฟ่นี่เจ้าของร้านครับคนนี้ครับชื่อคุณกรีธาพลณสงครับอายุ28ปีเขาเป็นอดีตเชฟโรงแรม5ดาวที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะครับตอนนี้ก็ลาออกมาแล้วครับมาเปิดร้านชาบูของตัวเองแล้วก็แนวคิดการตกแต่งร้านก็มาแนวแบบนี้แหละครับมาแนวเปลวนี่เปลวก็หมายถึงป่าช้าครับนี่รูปภาพรูปอะไรต่างๆก็ออกแนวขวัญผวากันหมดเลยครับนี่น่าจะเป็นร้านชาบูร้านแรกในเมืองไทยและร้านเดียวในโลกนะครับที่ยกป่าช้ายกงานทุกอย่างก็เป็นถูกใจแล้วครับดูสิครับมาเป็นโรงเลยครับโรงศพตั้งอยู่หน้าร้านครับตั้งอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์จ่ายตังค์นั่นแหละครับโอ้โหนี่ครับเจ้าของร้านคุณกรีธาพลนะครับเจ้าของไอเดียเลยครับเดี๋ยวไปฟังคุณบอลกรีธาพลครับเจ้าของร้านบอกถึงที่มาและไอเดียของเปลวชาบูแห่งนี้ครับคุณมีแนวคิดยังไงถึงได้มาจัดร้านแบบนี้อยากให้ทุกคนใกล้เคียงกับความตายมากที่สุดนะเป็นเรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมดาครับผมให้ทุกคนมีสติในการกินมีสติในการทำงานมีสติในการใช้ชีวิตเป็นธรรมทานให้กับทุกคนที่มากินบางทีก็มีธรรมะมีอะไรสอดแทรกเข้าไปในเวลามากินด้วยครับลูกค้าว่าไงบ้างครับเข้ามาแล้วลูกค้าแรกๆก็ลูกค้าว่าน่ากลัวแต่ว่าพอมากินปั๊บเราก็เข้าใจถึงว่าบรรยากาศแนวร้านจะไปแบบนี้มีลูกค้าหลายคนชอบครับปกติช่วงนี้ลูกค้าเป็นไงฮะตอนนี้ลูกค้าน้อยลงครับผมน้อยลงกว่าปกติแต่สถานการณ์โควิดบ้างใช่ครับผมสถานการณ์โควิดแต่ว่าถ้าหลังจากนี้น่าจะดีขึ้นครับผมครับครับเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับที่จะมากินชาบูมิติใหม่ของการกินชาบูนะครับก็ให้เชิญร้านเราได้เปลี่ยวชาบูอยู่ที่11ทับ1ถนนเตาหลวงสงขลาครับผมอยู่ตรงข้ามทางเข้าโรงแรมกรีนเวิร์ครับผมเปิดเวลากี่โมงครับตอนนี้เปิดเวลาบ่ายโมงถึง3ทุ่มครับผมแต่หลังจากนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเวลาใหม่คอยติดตามในเพจร้านได้ครับผม
ครับเชิญชวนลูกค้าทุกท่านนะครับที่อยากกินแนวแบบแปลกๆมีให้เลือกมากมายนะครับเชิญครับผมก็ลองไปดูบรรยากาศและทานชาบูอร่อยๆกันนะครับที่ร้านเปลวชาบูบุฟเฟ่ชาบูขนหัวลุกและก่อนที่จะเข้าไปกินชาบูที่ร้านนี้นะครับนับคนกันก่อนนะครับว่ามากันกี่คนหลังกินเสร็จเดินออกมาถ้าเกินมาจากที่ไปแล้วครับตัวใครตัวมันนะครับคิดยังไง